กระดับความมั่นสู่การแข่งขันระดับอินเตอร์กับเทศกาลความเร็วแห่งปีที่จะเนรมิตริมชายหาดบางแสนให้กลายเป็นสนามแข่งรถที่ยิ่งใหญ่เนื้อคำบรรยายวันนี้เราผู้จัดพร้อมกับนักแข่งชั้นนำทั้งไทยและก็เทศอยู่กับเราแล้วนะครับไปพบกับพวกเขากันเลยกับงานบางแสนกลางปี2019ครับช่วงซุปเปอร์โชว์วันนี้แหมโชว์จริงเลยเอ้าใครที่ชอบความแรงความมันนะครับห้ามพลาดเทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีบางแสนกลางปีครั้งที่13นะครับวันนี้ยกมากันทั้งเซตทั้งทีมนะครับโดยคุณสนธยาคุณปลื้มเป็นประธานและก็ท่านปีดารองประธานนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ด้านหลังนี่คือเคลก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 นะครับคุณแซนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณแคทค่ะแคทนะอันสองคนนั้นก็แข่งเลยครับสองคนนั้นเขาก็เป็นกำลังใจฮะไม่ได้แข่งใช่ไหมครับไม่ได้แข่งงั้นถ้าเลิกแล้วผมขอไปแข่งกับผมได้ไหมครับแม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมจะบิดให้มิดจ้ะเป็นสีสันคู่กันครับนะฮะระหว่างรถกับความงามความสวยงามอะไรแบบนี้จริงๆแล้วงานวันที่เท่าไหร่ครับบางแสนกลางปีอะไรเนี่ยวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน5วันเต็มๆก็มีเวลาอีกหลายวันนะใครที่ยังไม่ได้จองลงจองโรงแรมก็ไปได้เลยใช่ครับริมชายหาดใช่ไหมครับริมชายหาดบางแสนเลยครับก็บริเวณหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสมุกครับนะฮะบริเวณสนามแข่งนั่นเลยจะเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะทั่วไปแล้วก็มีการปิดถนนก็ใส่กันเลยตามมาตรฐานสากลเพราะว่าสนามเราเนี่ยได้รับการรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติครับซึ่งเป็นสตรีทเซอร์กิตเทียบเท่ากับที่มาเก๊ากังปรีเทียบเท่ากันนะฮะจะเป็นการปิดเมืองแข่งบ้านเราก็เหมือนกันเลยมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นสนามที่ผู้ชมกับรถเนี่ยอยู่ใกล้กันที่สามารถสัมผัสได้ข้างตรงข้างทางก็มีกับโครงกับข้าวขายยังมีร้านอาหารครับว่ายังขายเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีรั้วมีอะไรกันเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีระยะห่างจากรั้วไปถึงชาวบ้านถ้าเท่าไหร่นี่ตามมาตรฐานสากลครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะอันตรายไหมครับท่านรองจริงๆแล้วเรามีระบบป้องกันความปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคโปรไว้ซึมซับแรงกระแทกมันจะไม่กระโดดไปไกลหรอกใช่ไหมมันก็จะแค่เตี้ยๆแค่นี้เองใช่ไหมเพราะมันโหลดอย่างเงี้ยทุกคันเนี่ยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัย6จุดหรือจะเป็นโรบาร์สร้างมาเพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอยู่แล้วโอ้แล้วส่วนตัวท่านกีฬาขับด้วยป่ะผมก็มีโอกาสได้ไปขับกับท่านประธานตัวยาท่านประธานขับด้วยกันขับด้วยกันขับด้วยฮะไม่กลัวปลอดภัยมากคุณมัมเหรอนั่งแล้วผมรู้สึกมันเหมือนนั่งในกล่องผมก็กลัวความชอบของคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเหรอพี่มัมอาจจะชอบแบบที่กว้างๆใหญ่ๆใช่ๆๆใช่ใหญ่ๆกว้างๆเออผมชอบกว้างๆใหญ่ๆแต่เล็กๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนี่ถ้านั่งคนเดียวผมไม่กล้านั่งเนี่ยผมมันนั่งในกล่องแต่ถ้าน้อง2คนนี่ไปนั่งด้วยก็น่าจะลองดูอยู่นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพี่หมานสนใจหรือว่าใส่บอกอีกตัวนึงให้นั่งได้2คนโอ๊ยไม่ต้องใส่บอหรอกครับก็มานั่งตักกันไปเลยก็ไปทางลูกหลังเข้าทางส่วนใหญ่เอารถยี่ห้ออะไรไปแข่งกันเนี่ยมีหลายยี่ห้อคือเราจะแบ่งเป็นรุ่นลักษณะของเครื่องยนต์ลักษณะของตัวรถครับมีกติกาด้วยใช่ไหมว่าต้องเครื่องเท่านี้เป็นกติกาสากลหมดแล้วก็แบ่งเป็นรุ่นอย่างเล็กสุดของเราที่มีอยู่ก็คือรุ่นอีโคคาร์ซูเปอร์อีโคครับก็คือเครื่องยนต์1,200ซีซีโอ้แล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดก็คือซูเปอร์คาร์ GT3 หรือว่าก็คืออันนี้ครับซูเปอร์คาร์ GT3 อันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ10สูบใช่มั้ยแซนดี้ครับผม GCC อันนี้10สูบอันนี้รถ10สูบ10สูบคุณแซนดี้ครับโอ้10สูบมันเครื่องมันเท่าไหร่ที่10สูบอ่ะ 4,000 CC 4,000 แรงมั้ยแรงมั้ยแซนดี้ 4,000 นี่แรงอ่ะแรงมากครับประมาณ500แรงม้าครับ500แรงม้าถ้าเร็วที่สุดคือขับเท่าไหร่200มั้ยถึง280ได้ครับ280เลยเหรอตรงโอ้โหนี่ต้อง120ก็ถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่ก็กูขอทุดงก่อนหน้าส่วนคันนู้นเครื่อง 6,200 ซีซี 6,000 นี่ของใครครับรถของคุณเคร็กเหรอเคร็กนี่เครื่อง 6,000 เลยเหรอ 6,200 ซีซีแล้วขับได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ถามคุณเคร็กหน่อย What is the top speed on this one? Depend on the track เออเหรอเขาว่าอะไรครับระยะทางของสนามทางตรงยาวก็270 270ครับถ้ามีปีกก็บินนะแล้วท่านประธานสุนยาเคยขับขนาดนี้ไหมน่ะ280 270เนี่ยฮะเคยเหรอก็ประมาณ270กว่าทางตรงก่อนที่จะเบรกเนาะฮะโอ้ใจถึงมากเลยก็แต่อยู่ในสนามแข่งอย่างที่ผมเรียนนะว่าเซฟตี้นี่ตามกฎกติกาสากลชุดที่เราใส่ทั้งหมดไม่ได้ใส่ชุดแบบ
คุณหม่ำเนี่ยชุดแดงนี้ขับไม่ได้นะต้องเป็นชุดของหม่ำก็ต้องเป็นชุดแบบนี้เลยครับเนี่ยชุดแบบนี้อ๋อเหรอชุดอันนี้เป็นชุดกันไฟนะฮะทั้งชุดชั้นนอกชุดชั้นในแล้วก็จะมีหมวกเนี่ยเขาเรียกบาราคาว่าเนี่ยก็คือปิดหมดเลยเหลือแต่ตาและมีหมวกกันน็อกถุงมือทุกอย่างรองเท้ากันไฟหมดไฟมึงไฟไหมมันกันได้หมดเลยถ้าตกลงน้ำตายเลยเพราะไม่ได้กันน้ำถูกไหมว่ายน้ำได้นี่น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงขับไม่กลัวเหรอครับก็กลัวด้วยแต่ชอบมากกว่าค่ะแล้วขับตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ย20ค่ะโอ้เหรอขับกี่ปีแล้วครับเนี่ย5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วแล้วอย่างซันดี้กี่ปีแล้วผมเริ่มตอนอายุ4ขวบครับมากกว่า20ปีแล้วครับขับมา20ปีแล้วครับผมแล้วเคร็กอ่ะ10 year 10ปีที่แล้ว10 years ago 10 years ago โอเคต้องคนชอบอ่ะนะอย่างผมไม่ชอบความเร็วผมกลัวชอบความสวยอย่างเดียวเออใช่ถ้าสวยชอบเลยถ้าอย่างข้างหลังสองคนนั้นโอเคเลยละเฮ้ยยายหูไม่ใช่จ๊ะไม่ใช่จ๊ะยายหูเออเดี๋ยวขอฟังเสียงรถได้ไหมได้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วสตาร์ทหน่อยดิโอ้นี่เออสวัสดีครับโอ้นี่เจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขับซ้ายเหรอขับซ้ายผมเออไหนขอฟังเสียงหน่อยนะหม่ำเข้าไปดูได้จะกรูโคตรโหดังมากเลยใช่ไหมใช่โหดังเสียงดังมากเลยนะดังมากอันนี้เครื่อง 4,000 อันนี้ 6,000 600cc 6,000 6,000 200cc โอโอเคพี่ก่อนอู้เสียงดังมากเลยน้องหนกหูไหมจ๊ะไม่ค่ะไม่หนกหูนะนะจ๊ะลูกตาจะหวานครับงานที่บางแสนน้องก็ไปด้วยเหรอครับไปค่ะน้องก็ไปด้วยเหรอครับเอ๊ะน้องเขาทราบข่าวหรือยังว่าเมียพี่ตายเขารู้เรื่องยังเดี๋ยวพี่ไปด้วยนะที่บางแสนนะโอเคสวยไหม beautifulใช่ครับใช่เอาพูดไทยได้ดีกว่าเออตอนแข่งเราไม่ได้มีเฉพาะแข่งรถอย่างเดียวนะมีอะไรบ้างครับท่านประธานมีทั้งในส่วนของเรื่องคอนเสิร์ตครับเรื่องอาหารครับในส่วนของคอนเสิร์ตมีใครบ้างครับศิลปินชื่อดังเยอะมากแล้วก็มีหลายเวทีหลายเวทีเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องการตกแต่งรถยนต์ครับนะฮะคาร์อักเซสซอรี่ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเราจะมี e-project e-project ก็คือจะมีการแข่งเกมครับจะมีรถโคคาที่เป็นเรื่องไฟฟ้าแล้วก็แข่งรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าที่โตโยต้าเขานำรุ่นเสียชามานะฮะนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของเรื่องกิจกรรมต่างๆมากมายที่อยู่ในนั้น5วันนั้น5วันนั้นแล้วบัตรเบิดเสียอะไรไหมครับค่าบัตรค่าอะไรไม่มีครับเราชมฟรีดูฟรีดูฟรีเลยนะเราก็ถือว่าต้องการให้คนให้น้องๆได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบางแสนได้ไปสัมผัสปีนี้จะมีคนประมาณทั้ง300,000 คนที่ไปดูแข่งรถในช่วง5วันที่มีการจัดงานจะแน่นไปหมดเลยเหรอญาติผมก็ไปก็รวยเลยญาติบ้านผมไปมันล้วงกระเป๋ากันเพลินเลยแต่ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเพราะว่าถือว่ามันเป็นงานเทศกาลในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเอาในเรื่องของกีฬาแข่งรถเนี่ยมาเป็นกิจกรรมที่ดึงคนเข้ามาเพราะบางแสนคุณหมางลูกบางแสนนี่ปกติก็คนก็เยอะอยู่แล้วเราคิดว่าจะหากิจกรรมอะไรที่จะดึงลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงเข้ามาเที่ยวบางแสนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาด้วยเห็นว่าปีนี้เนี่ยจะมีนักแข่งต่างชาติทั้งหมดเนี่ย29 ประเทศนะจาก29 ประเทศทั่วโลกมาแข่งที่บางแสนมันพวกนี้เขาก็จะมีแฟนมีในส่วนของผู้ติดตามมีอะไรมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและผู้ที่ชอบในเรื่องของกีฬารถยนต์เนี่ยเดินทางมาในช่วงนั้นแล้วส่วนใหญ่คนไทยหรือคนต่างประเทศเยอะที่12 ปีที่ผ่านมาคนไปเที่ยวนี่คนไทยแล้วก็ผู้ชมชาวต่างชาติเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆความปลอดภัยแล้วครับอย่างพวกมิจฉาชีพที่ผมเล่าเมื่อกี้พวกล้วงกระเป๋าหรือมีป้องกันอะไรในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตำรวจท่องเที่ยวด้วยสภ.แสนสุขตำรวจท่องเที่ยวอภบล.นะครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคิดว่าใครจะเป็นทำมิจฉาชีพที่นั่นก็อย่าหลงเข้าไปนะโดนแน่ๆนะยกเว้นพี่หม่ำครับผมญาติผมไม่มีแล้วมันเลิกหมดแล้วครับเมื่อติดคุกเลยยังไม่ได้ออกมาถ้าออกมาก็ไม่แน่ครับผมงานนี้อย่างที่เราจะเป็นงานท่องเที่ยวนี่ใช่ไหมครับเราก็จัดแล้วก็ให้ทางพ่อค้า
แม่ค้าชายหาดชุมชนได้มาค้าขายตามปกตินะส่วนใหญ่ก็คือจัดเพื่อให้เอาคนมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในชุมชนอย่างนี้อย่างคุณเครกเนี่ยเขาจะมีทีมมาจากนิวซีแลนด์มีช่างมีอะไรมาเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของบูธที่พักนักแข่งของเขาแล้วก็กับทีมงานเขาก็จะอุดหนุนนะอาหารต่างๆในพื้นที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นความน่ารักระหว่างนักแข่งกับคนในท้องที่แล้วเขามากี่ปีแล้วคุณเครกมาที่บางแสนเนี่ยFirst race 2011 7-8 ปีมาแล้วเนี่ยแล้วคุณซันดี้ทุกปีไหมครับผมก็แข่งที่บางแสนปีที่แล้วอย่างเดียวแล้วอย่างเดียวใช่แล้วคุณแคท3-4 ปีแล้วแล้วก็น้องแคทนี่จะเป็นนักแข่งแนวหน้าของประเทศไทยในส่วนของที่เป็นผู้หญิงคุณซันดี้ครับเชิญชวนเลยครับต้องบอกเลยถ้ามาบางแสนในเวลานี้ไม่เบื่อแน่นอนครับเพราะว่ามีกิจกรรมหลักหลายเลยนะครับถ้าจะไปดูรถแข่งรถจูนรถมีทุกอย่างนะครับก็ผมแนะนำให้ไปแน่นอนครับครับเส้นพริกหมดแล้วนี่เส้นพริกหมดแล้วได้ฮะน้องแคทน้องแคทรายการ Thailand Super Series 2019ปีนี้นะคะก็คือจะยกระดับความมันสู่การแข่งขันระดับอินเตอร์กับเทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเลยค่ะในรายการบางแสนกันปีนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่13แล้วเนรมิตริมหาดบางแสนค่ะให้กลายเป็นสนามแข่งรถได้รับมาตรฐานสากลระดับ FIA เกรด3เลยค่ะเป็นระยะทาง 3.754 กิโลเมตรเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นี่คือสวยติดอันดับโลกเลยค่ะแล้วก็รถซูเปอร์คาร์แล้วก็รถแข่งมีไม่ต่ำกว่า258คันเลยค่ะโดยมีนักแข่งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศกว่า345คนรวมแล้วก็ประมาณ29สัญชาติได้เลยสนามบางแสนนี้เล้าใจแน่นอนค่ะมีทั้งรายการ Porsche Carrera Cup Asia แล้วก็รายการ Thailand Asia รายการ TCR Asia Series ค่ะรวมทั้งรายการดังระดับประเทศToyota Gazoo Racing แล้วก็บางแสน200 by Toyota ค่ะนอกจากนี้จะเป็นการมอบประสบการณ์แล้วก็การชมกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลกให้กับแฟนๆชาวไทยอีกด้วยสิ่งสำคัญก็คือยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นภายใต้ในงานก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโซนมินิคอนเสิร์ตโซนบูธขายของที่ระลึกครบทุกอย่างเลยทั้งเที่ยวชมช็อปชิลค่ะรายการบางแสนกลางปีครั้งที่13นี้นะคะจัดขึ้นวันที่28สิงหาถึง1กันยา2562ค่ะก็ปีนี้เลยแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Thailand Super Series ค่ะหรือจากเว็บไซต์ thailandsuperseries.net ก็ได้ค่ะคุณเก๋ครับเชิญชวนให้ชาวต่างประเทศ Bangsan is the most popular event in Asia for car racing and being a street race is very exciting and the most challenginganywhere in Asia it's fantastic ก็5วันตั้งแต่วันที่28นะครับสิงหานะ28สิงหาจนถึง1กันยายน1กันยายนไปเที่ยวกันนะครับฟรีทุกอย่างฟรีใครที่ยังไม่ได้จองโรงแรมก็รีบไปจองซะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแข่งทั้ง3ท่านแล้วก็น้องๆข้างหลังแล้วก็นี่ด้วยนี่ด้วยแล้วก็ท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานสุนทรยาแล้วก็พี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอังคารหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกวันอังคาร3ทุ่ม15นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับสวัสดีครับ สั่งเน่สั่งหัวใจเจ็บปันอังคารหน้าเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรพบกับโชว์ที่จะทำให้เธอต้องกรี๊ดจนหยุดไม่อยู่สวัสดีที่สวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีว่างไหมคะเฮ้ยลิงเห็นพี่หม่ำฉี่แตกเลยใช่กันเลยและการรวมกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตำนานลูกทุ่งสดใสรุ่งโพทองและสอนเพชรสอนสุพรรณนี่เข้าวงการพร้อมกันนะเนี่ยพร้อมกันเลยเหรอกวดร้องเพลงมาด้วยกันเลยหน้าเหมือนกันเลยอันนี้สาเล่าใช่ไหมจำได้ไหมว่าร้องเพลงมากี่เพลงแล้วพ่อสอนเพชรคุยกับผมสิไม่น่าเอามาออกด้วยกันหรอกไม่ต้องมันพาแก่ไปเลยบนบ้านสวรรค์ให้ท่านเมตตา
บกับนักร้องลูกทุ่งคนซื่อจอยรวมมิตรที่ครั้งนี้จัดหนักกว่าเดิมจนพี่มัมถึงกับไปไม่ถูกเคยไปรายการหลายรายการไหมเยอะอยู่นะซุปเปอร์มัมนี่มาบ่อยสุดใช่ก็ไม่มีอะไรก็มาลงที่นี่แหละ เคยร้องเพลงแบบเศร้าที่สุดอ่ะมีไหมเอาแบบน้ำตาแบบเล็ดเลยน้ำตาเล็ดเลยปรับยาตุ๊กตุ๊กปรับยาตุ๊กตุ๊กมันจะน้ำตาเล็ดตรงไหนคือเขากินส้มตำไอ้คนนั้นเนี่ยที่เป็นนักแสดงเอากินแล้วหูน้ำตาไหลแล้วฟันปุ๊บ